สบายดีนักเรียนชั้นม.สามทุกคนเนาะมื้อนี้มาพบกับอาจารย์ข้าวพ่อเนาะพวกร้านเนาะอาจารย์จะพาพวกร้านมาทวนวิชาภาษาลาวเพื่อว่าเฮาจะกระเตรียมเขาในการสอบเสียงนั่นเองเนาะแต่ก่อนจะเข้าสู่การทวนขึ้นเนาะอาจารย์ขออนุญาตพวกร้านในเด้ออาจารย์บ่ได้ใส่แมสเนื่องจากว่าอาจารย์บ่ได้เดินทางไปใส่เนาะพวกร้านเนาะอาจารย์อยู่แต่บ้านอาจารย์ก็เลยบ่ได้ใส่เอาบัดนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาเฮามาเข้าสู่การทวนขึ้นบทเรียนกันเด้อเนาะพวกร้านเนาะทวนขึ้นบทเรียนนั่นก็คือคําถามบทที่1เนาะมีอยู่3ข้อที่ว่าอาจารย์ได้ให้พวกร้านได้พาพวกร้านมาไปแล้วแต่ว่ามื้อนี้เนาะอาจารย์จะพาพวกร้านมาทวนคืนข้อที่1เนาะนั่นก็คือตำราวิชาการและบทวรรณคดีแตกต่างกันแนวใดเนาะพวกร้านเนาะข้อที่1เนาะหนังสือประเภทตำราวิชาการนี้เป็นหนังสือที่ให้ความคิดแก่ผู้อ่านเนาะซึ่งผู้อ่านนั้นต้องได้พิธีพิถันเพื่อว่าให้ได้จดจําเอาเนื้อในเดืองนั้นไว้เนาะเพื่อว่านําใช้ในชีวิตประจําวันอันนี้แม่นการอ่านตําราวิชาการบัดนี้เฮาไปเบิ่งบทวรรณคดีเนาะพวกร้านเนาะบทวรรณคดีนี้เนาะแม่นหนังสือเนาะวรรณคดีถึงผู้อ่านต้องอ่านได้หลายเด่มได้หลายลักษณะซึ่งว่าการอ่านสารคดีนี้เนาะแม่นอ่านเพื่อความม่วนซื่นอ่านเพื่อความบันเทิงและอ่านเพื่อความผู้ความคิดเนาะซึ่งจะแตกต่างจากการอ่านตำราวิชาการนั่นเองบัดนี้แล้วเนาะอาจารย์จะพาพวกร้านมาเข้าสู่คำถามบทที่2เนาะคำถามบทที่2นี่รวมทั้งหมดนี่มีอยู่4ข้อเนาะแต่ว่าอาจารย์ได้พาพวกร้านตอบทั้งหมดแล้วเนาะบัดนี้อาจารย์จะพาพวกร้านมาทวนขึ้นเนาะข้อที่1และข้อที่4ซึ่งว่าอาจารย์จะพาพวกร้านมาทวนในมื้อนี้เนาะข้อที่1นั่นก็คือการอ่านหนังสือพิมพ์และวารสารแตกต่างกันแนวใดพวกร้านการอ่านหนังสือพิมพ์นี่เนาะหนังสือพิมพ์นี่เป็นหนังสือที่ว่าพิมพ์ออกประจําวันซึ่งมีความใกล้ชิดติดแท้กับประชาชนหลายที่สุดเนาะอันนี้แม่นความหมายของการอ่านหนังสือพิมพ์นั่นเองบัดนี้เฮาไปเบิ่งวารสารเนาะพวกร้านเนาะวารสารนี่เป็นหนังสือที่พิมพ์ออกมีกําหนดเนาะพวกร้านเนาะมีเวลาที่ชัดเจนเนาะซึ่งว่าพิมพ์เป็นรายอาทิตย์7วันเนาะรายปักษ์15วันรายเดือน30วันรายไตรมาส90วันซึ่งว่าวารสารในหนังสือพิมพ์จะแตกต่างกันเนาะหนังสือพิมพ์แม่นจะพิมพ์ออกในทุกๆมื้อทุกๆวันเนาะแต่วารสารนี่เพิ่นจะพิมพ์ออกตามกําหนดเวลาที่ชัดเจนเนาะอันนี้แม่นความแตกต่างเนาะพวกร้านเนาะบัดนี้แล้วอาจารย์จะพาพวกร้านไปทวนข้อที่4เนาะนั่นก็คือวิธีอ่านบทความแม่นแนวใดเนาะพวกร้านเนาะวิธีอ่านบทความนี่เนาะเป็นการอ่านที่มีสาระอีกเรื่องนึงเนาะอย่างนึงซึ่งว่าจะมีอยู่ในใส่พวกร้านจะมีอยู่ในหนังสือพิมพ์และวารสารนั่นเองเนาะพวกร้านเนาะสําหรับมื้อนี้เนาะอาจารย์ให้คําถามทวนพวกร้านแม่น2บทเนาะบทที่1และบทที่2ซึ่งว่าอาจารย์ก็ได้พาพวกร้านตอบคําถามบทที่1และบทที่2แล้วในอาทิตย์แล้วเนาะสําหรับมื้อนี้อาจารย์พาพวกร้านมาทวนขึ้นอ่านคําถามทวนขึ้นและพาพวกร้านมาทวนขึ้นบทเรียนที่ว่าเฮาได้เรียนเนาะสําหรับอาจารย์จะไปเซฟพวกร้านเนาะผ่าน Google Meet ในอาทิตย์นี้ด้วยฉะนั้นแล้วอาจารย์ฝากพวกร้านเนาะให้พวกร้านพากันตั้งใจเล่าบทเรียนตามคําถามทวนที่อาจารย์ได้ให้ไปและอาจารย์ได้พาพวกร้านมาให้ไปแล้วเนาะอาจารย์ฝากไว้เด้อพวกร้านเด้อพวกร้านอยู่เฮือนอยู่ซ่านพวกร้านต้องเฮ็ดเวียกเฮือนเวียกซ่านช่วยพ่อช่วยแม่ในสิ่งสําคัญพวกร้านต้องตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจเล่าบทเรียนเพราะว่าอาทิตย์นี้แม่นอาทิตย์ที่ว่าเฮากะเกียบในการสอบเสียงบางวิชากะเสียงเดียวฉะนั้นได้อาจารย์ฝากพวกร้านให้พวกร้านตั้งใจเล่าบทเรียนอ่านบทเรียนเด้อพวกร้านเด้อสําหรับคลิปในมื้อนี้เนาะก็แม่นจบเพียงเท่านี้อาจารย์ขอกล่าวคําว่าขอบใจบ๊ายบาย